แม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวถึงพี่หนุ่มปมคนไว้ใจยันไม่ได้โพสต์สลิป 3.5 แสนแม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวถึงพี่หนุ่มปมคนไว้ใจยันไม่ได้โพสต์สลิปโอนเงิน 3.5 แสนเผยส่งให้คนที่ไว้ใจเพื่อชี้แจงตอบชัดไม่ใช่วันที่29มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชตจินดาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กหลังถูกเผยแพร่สลิปการโอนเงินจำนวน 350,000 บาทซึ่งอ้างว่าเป็นสลิปที่โอนให้กับทนายชื่อดังหลังไปร่วมออกรายการโหนกระแสอ่านแม่น้ำหนึ่งมาแล้วปมสลิปโอนเงิน 3.5 แสนลั่นแฉกันเองอย่าเอาหนูไปเกี่ยวโดยแม่น้ำหนึ่งระบุว่าใครจะทะเลาะกันก็เรื่องของเขาค่ะอย่าเอาหนูไปโยงไปเกี่ยวแฉกันเองโยงกันเองอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนปล.สลิปการโอนเงินหนูไม่ได้เอามาโพสต์รบกวนเช็คหน้าเฟซหนูเพียงแต่ส่งให้คนที่เราไว้ใจดูเพื่อชี้แจงในส่วนของเราและต่อมายังได้บอกอีกว่าคนที่ไว้ใจไม่ใช่พี่หนุ่มนะคะแชร์กันผึบสปีชจากใจณกุล call out กระตุ้นรัฐบาลดันวงการบันเทิงไทยทรงพลังอย่างแรงณกุล call out ดังๆกลางงานคมชัดลึกอวอร์ดกระตุ้นรัฐบาลดันวงการบันเทิงไทยลั่นถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงถามผมได้นะครับเสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19เพื่อมอบรางวัลให้กับเหล่าศิลปินที่ทุ่มเททำผลงานออกมาถูกอกถูกใจแฟนๆทว่าไฮไลท์ของงานที่หลายคนฮือฮาเมื่อณนกุลหรือชานนท์สันตินทรกุลซึ่งเจ้าตัวขึ้นไปเป็นตัวแทนภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2รับรางวัลละครภาพยนตร์สืบทอดสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งหากฟังเผินๆแล้วอาจจะเป็นคำกล่าวขอบคุณรับรางวัลที่ซึ้งกินใจแต่ทว่านณกุลก็ปิดท้ายคำพูดด้วยการฝากข้อความไปถึงรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนผลงานศิลปะบนเวทีสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือมีประเทศหนึ่งที่รัฐบาลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแล้วประเทศนั้นก็ทำสำเร็จครับในปี1998นักท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีเพียง 3,980,000 คนแต่ในปี 2019 นักท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีเพิ่มเป็น 17,503,000 คนประเทศไทยของเราปี 2019 มีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวรัฐอาจไม่ได้ส่งเสริมเท่าประเทศนั้นด้วยซ้ําแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถทําได้อย่างประเทศนั้นล่ะก็ประเทศเราจะมีวงการบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากถึงคนที่มีความรู้ความสามารถและมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าณปัจจุบันนี้หรือในอนาคตถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงถามผมได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นวงการบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกขอบคุณครับงานนี้หลังจากที่คำกล่าวของนนกุลถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลก็ทำให้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้กันอย่างมากมายโดยมีการเมนชั่นถึงสิ่งที่เขาพูดในตอนท้ายของสปีชพร้อมชื่นชมสปิริตในการ call out ประเด็นการสนับสนุนผลงานศิลปะและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาแอนนี่บรูคโพสต์วิจารณ์เดือดกรณีดราม่าแม่น้องมาแตวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังแอนนี่บรูคโพสต์วิจารณ์เดือดกรณีดราม่าแม่น้องมาแตวเผยยังไงแบบนี้ก็ไม่ควรทำใครว่าก็ไม่ฟังเลิกเล่นได้แล้วนะโซเชียลเรียกว่าเป็นประเด็นวิจารณ์เดือดสำหรับคุณแม่น้องมาแตวหรือที่แฟนคลับจะรู้จักในชื่อมาหมวยมาแตวซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ดูแลมาแต่วัย25ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกและมีชื่อเสียงมาจากการที่แม่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอลง TikTok ซึ่งถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะแม่มาแตวชอบถ่ายลูกชายมาลงแบบไม่เหมาะสมทั้งตอนอารวาสตอนโมโหแม้กระทั่งตอนที่มีอารมณ์ทางเพศแม่น้องมาแตวแจงคลิปดราม่ารับไม่เหมาะที่เอามาลงแต่มุมมองของแม่ลูกแค่อ้อนล่าสุดก็มีดราม่าใหญ่โตกับคลิปวิดีโอที่แม่ลูกแสดงความรักต่อกันเป็นมีภาพบางช่วงที่น้องอ้อนแม่มีการจุ๊บปากกันทำเอาชาวเน็ตเกิดความไม่สบายใจบอกไม่เหมาะสมสุดๆจนแม่น้องมาแตวได้ออกมาทำคลิปชี้แจงบางช่วงกล่าวว่าทำไปด้วยความเป็นแม่เอ็นดูไม่ได้คิดอะไรแต่ยอมรับว่าอาจจะดูไม่เหมาะสมจริงๆคือลูกมาอ้อนแบบเด็กน้อยตัวเขาโตแต่เขาไม่ปกติคนก็ไปตัดเอาลงแต่ช่วงนั้นไม่ได้ดูคลิปเต็มๆแอนนี่บรูควิจารณ์แม่มาแตวงานนี้คุณแม่ยังสาวแอนนี่บรูคไม่ขอทนออกมาวิจารณ์ถึงประเด็นนี้ทันทีแอนนี่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ายังไงก็ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแต่ไปถามน้องว่าเอาคลิปลงได้ไหมถามกลับคำเดียวว่าวิจารณญาณควรอยู่ที่ใครติดตามใน TikTokมาเป็นปีแล้วเข้าไปคอมเมนต์เสมอว่าไม่ควรทำไม่ควรเอาน้องมาลงแบบนั้นได้แล้วไม่ใช่วิทยาทานกับใครใครว่าก็ไม่ฟังลูกอวัยวะเพศแข็งตัวแล้วแม่นั่งหัวเราะชอบใจมันใช่ไหมเลิกเล่นได้แล้วนะคะโซเชียลเนี่ยทำเอาชาวเน็ตหลายคนรีบเข้ามาเสริมทับกันใหญ่บอกว่าน้องควรได้ไปรักษาอย่างถูกต้องดูแล้วแม่ก็ไม่สามารถควบคุมดูแลลูกได้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดีกว่าที่มาแอนนี่บรูค วิจารณ์สนั่นหลังเจนนี่รัชนกเป็นผู้ประกาศทุบโต๊ะหลังจากที่มีการเปิดตัวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเป็นพิธีกรข่าวคนใหม่ของรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ก็เรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้วงการข่าวเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็ได้เปิดใจว่าตื่นเต้นมากแต่พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถให้ทุกคนเห็นว่าเธอก็ทำได้เช่นกันแต่นอกจากคำชื่นชมของ FC ที่บอกว่าน้ำเสียงน่าฟังคำพูดชัดเจนก็ยังมีความคิดเห็นที่เห็นต่างมากมายและวิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยส่วนใหญ่มองเรื่องของใบประกอบวิชาชีพและเสียดายแทนคนที่ทุ่มเทเรียนมาด้านนี้จริงๆแต่ไม่ได้รับโอกาสอาทิน่าจะเอาเด็กที่จบสายนี้โดยตรงมาฝึกงานทำงานนะคะไม่ใช่เอามาเพราะเรียกกระแสหรือเรียกยอดวิวไม่ได้อคติหรืออะไรแค่อยากให้เด็กๆที่จบสายนี้โดยตรงได้ทำงานในด้านนี้โดยตรงเอานักข่าวที่เขาทำข่าวภาคสนามมาอ่านข่าวยังดีกว่าเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขาด้วยผมว่านะดีกว่าเอาคนเหล่านี้มาจบข่าวแล้วครับทุกคนนนขอบายบายก่อนครับไม่มีคนแล้วจริงๆหรอทำไมไม่ให้โอกาสเด็กที่จบมาใหม่ๆตรงสายเยอะแยะบ้างล่ะคะสื่อสารมวลชนนิเทศเด็กพวกนี้มีทักษะกันหมดแหละเอาแต่คนในวงการมาเป็นสงสารเด็กจบใหม่เรียนมาจบปีละกี่แสนหมดโอกาสตั้งแต่ฝึกงานล่ะตอนแรกตั้งใจจะดูพอเห็นเท่านั้นแหละนอนดีกว่าไม่อคตินะแต่แนะนำตัวครั้งแรกยกมือไหว้หน่อยไหมสวัสดีแต่ไม่ยกมือไหว้ไม่ผ่านสอบผ่านผู้ประกาศข่าวแล้วหรือยังมาได้ยังไงเอ่ยน้องเหมาะกับการร้องเพลงมากกว่าคอมเมนต์บางส่วนจากอมรินทร์นิวส์